เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณคือการดำรงชีวิตให้เหมาะสมซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้และพอประมาณในการใช้จ่ายความพอประมาณในการหารายได้คือทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริตทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความพอประมาณในการใช้จ่ายหมายถึงการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัวและในขณะเดียวกันก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมไม่อยู่อย่างยากลำบากหรือฝืดเคืองจนเกินไปความมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการดำรงชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรตั้งอยู่บนการไต่ตองถึงเหตุรวมถึงคำนึงถึงผลที่อาจจะตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ตนเองหรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์การมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสภาพลมฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรการเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้าการเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอเช่นเตรียมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์การมีรายได้หลายทางเพื่อลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้างหรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการดำรงชีวิตตามหลักการทั้ง3ขั้นต่อทั้ง3ข้อนั้นจำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วยความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมเช่นความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้าหรือความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุนทั้งนี้ความรู้และประสบการณ์จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงแม้นว่าพื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแต่หากทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีความสงบสุขอย่างที่กล่าวมาข้างต้นการพึ่งพาตนเองได้เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วขั้นต่อไปอาจทำการพัฒนาธุรกิจโดยมีการรวมกลุ่มกันในวิชาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการรวมกลุ่มกันนั้นไม่จำกัดเฉพาะการรวมกลุ่มของชาวบ้านเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์การทำงานในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้เช่นการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันการแลกเปลี่ยนแนวคิดการลงทุนเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้รวมไปถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือส่งกลับคืนสู่สังคมไปสู่กลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เช่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้และเผื่อแผ่ไปถึงสังคมซึ่งเราสามารถนำการปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งชีวิตการงานและการดำรงชีวิตค่ะคันที่ฟาร์มบ้านสวนฟาร์มนครสวรรค์เดินตามรอยพ่อชีวิตพอเพียงเชื่อสุขเพียงพอ